สองป้ายสวัสดีค่ะทุกคนพลอยใสนะคะก็วันนี้นะคะพลอยใสเนี่ยก็มาอยู่ในงานมีตติ้งของพี่นุ่นนพลักษณ์นะคะก็คืองานนพลักษณ์เอ็กซ์วันช็อตนะคะวันนี้นะคะมีผู้โชคดีทั้งหมด50ท่านด้วยนะคะบรรยากาศในงานเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆ CC ครีมเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าที่มันเป็น CC อ่ะมันต่างจาก BB ตรงที่ BB เนี่ยมันจะเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเฉยๆแต่ว่า CC เนี่ยก็คือจะเป็นอีกขั้นนึงก็คือ ABC เนี่ยเรียงโอเคนะฉันสวยสุดฉันเป็น CC CC เนี่ยจะหมายถึงครีมบำรุงด้วยในตัวใช่ก็คือมันจะช่วยทำให้กระจ่างใสและบำรุงไปในตัวจะทิ้งไว้สักพักนะคะให้สีมันลืนก่อนใช่ลองดูของในโปรดักต์ในกระเป๋านะใช่เลยลองเล่นไปพร้อมกันนะวิธีการลง CC สำหรับผิวที่แบบมีสีเข้มหรือผิวของสีอย่างเงี้ยเราก็ลงเฉพาะจุดพอไม่จำเป็นต้องลงทั้งหน้าไม่จำเป็นเลยใช่ลงบางๆเพราะว่าหลายคนอ่ะจะใช้แบบเยอะมากใช้เหมือนใช้รองพื้นแล้วเรามันจะมีความวอกเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้ตัวเนื้อแป้งเขาจะเป็นแป้งที่แบบไม่หนาอยู่แล้วเป็นเนื้อบางเบานะคะแต่ว่าพี่นุ่นอ่ะชอบปัดมากกว่าเพราะว่าวันนี้เราจะสาธิตลุคเกาหลีไงเราก็จะใช้เป็นแบบวิธีการปัดนะคะการปัดให้ดูบางเบาก็คือการปัดแล้วกดค่อยๆแท็บแบบนี้ใช่หลายๆคนชอบบอกว่าทำไมหน้าหนูเป็นคราบเวลาลงแป้งเพราะว่าเราปาดใช่ถ้าสมมติว่าปาดอะไรก็เป็นคราบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรืออะไรถ้าสมมติว่าเรากดใช้น้ำหนักแล้วปาดปื๊ดอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นคราบแต่ว่าถ้าใช้กับพับหรือใช้กับแปรงกดเอาหรือแท็บเอาจะดีที่สุดแล้วก็จะได้ความบางเบาใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีความวาวดูเป็นผิวดูความมีความเป็นเกาหลีแล้วสีเขามีมาให้เลือกถึง3สีเลยซึ่งเลิศมากเลิศมากจริงเราจะใช้สีนี้กับน้องนะจะสังเกตว่าสีเขาอ่ะจะต่างกันเลยซึ่งปกติแล้วอ่ะแปรงเบนอ่ะเราจะเวลาเราใช้กับอายแชโดว์อ่ะเราจะใช้หลังจากที่ลงสีไปหนักๆแล้วก็เบนตรงขอบๆใช่ป่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่เราใช้อ่ะมันเป็นเนื้อลิปติกแล้วเราจะลงไปบนตาเราก็จะใช้แปรงเบนเลยเพื่อให้มันเบานี่เขาทาอายแชโดว์มาแล้วนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะทัชอัพได้แล้วตัวเนี้ยคือง่ายตรงไหนรู้ป่ะง่ายตรงที่นิ้วเลยจ้ะแม่นิ้วได้แม่แล้วหนูเห็นไปดูน้องมันแอบมองหนูแบบฉันมีผัวจ้ะตายแล้วเราอะไรเนี่ยเบื่อแล้วเพราะว่าเบื่อไหมทุกคนเบื่อไหมไม่เบื่อค่ะเบื่อพิธีกรไหมไม่เบื่อที่นี่มีคนรักฉันที่มั่นคงจืดฉันรู้นะว่าหล่อนอิจฉาเนาะไม่มีพิรุธหรอกมากมือข้างหลังอะรู้ป่าว่าบิดเอวอยู่หยิกไปหยิกน้องทำไมอยู่ในเอลิทยูคือตอนนี้น้องหน้าเหมือนตุ๊กตาชินหน้าเหมือนตุ๊กตาแล้วชอบกันที่แบบพี่นุ่นเขียนขอบปากให้แล้วพี่นุ่นตั้งใจมากอะต้องตั้งใจสีเข้มนุ่นตั้งใจอันนี้นะคะก็คือสอยดาวเนาะที่เขาจะให้ไปแบบไปหยิบฉลากที่ลูกโป่งแต่ละใบที่เราต้องการอ่ะแล้วก็พลอยก็หยิบใบสีดำใบนี้มาดูกันว่าจะได้อะไรได้หมอนนะคะคือแบบน่ารักมากพี่ก้อนเนี่ยกลมด้วยน่ารักมากขออะไรนี่คือใบเป่าผมนะคะลูกไม่ยืนพลอยรางวัลใหญ่ค่ะนี่นะคะ iPad iPad รางวัลใหญ่ค่ะเลิศเลิศทุกคนผมจริงว่ะไอเขาจะให้แต่กล่องหล่อนเอาเลยแม่นะพี่นุ่มหลวงกติกาคือแลกกันมาแล้วอุ้ยแรงมากชอบการที่หัวป่ะโอเคเอาแล้วเราก็จะมีคำถามจบเรื่องของรางวัลไปแล้วนะคะก็มาถ่ายรูปกันต่อค่ะเปิดเลยนะพี่พร้อมเต้นมาตื้อ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 ทำไมพี่ไม่เองวะค่ะ
ายรูปเสร็จแล้วก็กอดแน่นๆสักหนึ่งทีเพิ่มความชื่นใจกันหน่อยได้ iPad รางวัลของพี่ตุ้มค่ะได้รางวัลเย้เย้อุ้ยน่ารักโอ้เอ็นดูเป๊ะเก่งเป๊ะเก่งขอบคุณ3คนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะที่มาจริงๆแล้วเนี่ยเลือกยากมากเพราะว่ามีคนแบบมาคอมเมนต์เยอะมากแต่เราก็แบบดูจากหลายอย่างแล้วบางคนแบบเม้นอย่างที่บอกบางคนเม้นสั้นแต่เราดูแบบว่าตามมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากมาเจอกันแล้วก็พยายามเลือกคนที่แบบเป็นหน้าใหม่ด้วยหน้าเก่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะๆกันไปก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับวันนี้นะคะแล้วก็ถูกใจกับของรางวัลที่นุ่นเลือกมาให้เนาะจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เหมือนกันเลยอยากซื้อ iPad ให้ทุกคนเลยไม่ค่อยมีงานอ่ะเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเป็นรบหลักเวิร์กช็อปครั้งที่4เย้ขอบคุณทุกคนที่มาเลยจริงๆเข้าใจว่ามาไกลมากแล้วก็มีเหตุสุดวิสัยหลายอย่างแต่ว่าก็ยังมาขอบคุณที่รักและติดตามนะคะก็พยายามจะทำทีมที่สุดนำเสนอคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่เบื่อไม่เบื่อเบื่อๆงั้นเราถ่ายรูปรวมไหมแม่ได้ถ่ายรูปมาถ่ายรูปรวมดีกว่ายิ้มค่ะยิ้มค่ะสดใสร่าเริงเหมือนดอกไม้บานอ่ะเย้เนาะโอเคได้ครับเดี๋ยวนะพี่นับเลยเดี๋ยวปูดอกให้ได้เลยจ้าพร้อมนะคะทุกคน3 2 and ไปทุกอย่างนะคะงานทุกอย่างก็จบเรียบร้อยกันแล้วนะคะอิ่มเอมมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะหรือว่าชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเข้าไปใส่ด้วยนะคะวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายได้ๆอย่างงี้ได้ๆแล้วได้แล้วได้ฟิลเตอร์โซดาเพิ่มหรอฮะกล้องอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ที่ก้นพี่โอเคฮะอ้าวก้นเต็มเลยไม่ต้องแกล้งพี่นะขอบคุณนะครับ